เพราะว่าหมอพูดไงครับเหรอถ้าหมอพูดที่คลิปนี้ใช่ไหมใช่ไม่เห็นมีเลยก็ผมหาไม่เจอเมื่อเราพูดอ่ะใครก็ไม่ฟังไงครับแต่ถ้าหมอพูดนั่นแหละแล้วก็พูดจากที่หมอพูดนั่นแหละเอามาพูดต่อประมาณนี้ไอ้นัทยาส่งอะไรมึงให้เนี่ยว้าวเอาละมองต้นเสียให้ดีก่อนจะมัวเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบ้านเราบ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำเน้นหนักเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้โดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติของสัตว์โลกหนึ่งในนั้นคือมนุษย์เราท่านนี่แหละดีไหมเท่าที่รู้แน่ๆก็แล้วกันลุงก็พูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะเอาไม่อยู่หรอกไวรัสโคโรนานั่นนะตั้งแต่เดือนมกราปีที่แล้วเนาะนี่เป็นเดือนมกราปีใหม่แล้วนะเดือนมกราปี63ณวันนี้1มกราปี64พูดข้ามปีมาแล้วนั่นนะเอาไม่อยู่หรอกทำไมลุงไม่ใช่มดไม่ใช่หมอคำถามง่ายๆทำไมจะเอาไม่ทำไมถึงบอกว่าเอาไม่อยู่ขณะเดียวกันไวรัสโคโรนาทำอะไรลุงไม่ได้หรอกเนี่ยมันคืออะไรมันไปรู้อย่างนั้นได้ยังไงถามว่ามันคืออะไรกันเดี๋ยวครับวันก่อนลุงได้พูดคำว่าถ้าหากว่าพูดถึงคลื่นไวรัสนะสิบยกกำลัง16คิดง่ายๆเขียนเลขหนึ่งเอาไว้เติมเลขศูนย์ไป16ตัวแล้วก็นับหน่วย10 100 พันหมื่นแสนล้านถามว่ามันกี่ล้านนี่ลองนับเล่นๆหน่อยสิลองเขียนเล่นหน่อยสิลุงก็ไม่ค่อยเขียนจำแค่นี้ก็พอแล้ว1เติมด้วย0 16ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ว่ามันสุดกระดานก่อนไหมกระดานมันสุดก่อนโอ้ยดูสิเอาเขียนตัวใหญ่หน่อย1บอกแล้วไวรัสถ้าเป็นคลื่นมันก็10ยกกำลัง16มันก็แปลว่าเขียนเลขหนึ่งเอาไว้เติมเลขศูนย์ไว้16ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ห้อยเหนื่อย100ใช่ป่ะไม่รู้นี่คือแสนกันแล้วกันกรอบแสนนะมาถึงนี่ก็เป็นกรอบล้านนะเนี่ย1 2 3 4 5 6เอ้ยโทษนี่ก็ล้านไปเห็นไหมอันนี้มันล้านนะเนี่ยอันนี้มันล้านล้านนะเนี่ยอันนี้มันล้านเข้าไปแล้วเนี่ยล้านล้านแล้วเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมครับ
นับยังไงหน่วยสิบร้อยพันโอ้ยตายไม่รู้ลุงนับไปเป็นแล้วครับนั่นคือความถี่คำว่าความถี่อ้าวเอาอย่างนี้ก็ได้ความถี่คือความเร็วเห็นไหมคลื่นกับความถี่นี่คือคลื่นไอ้คลื่นตัวเนี้ยวิธีคิดสิ่งนี้นึกว่ามันเป็นกำแพงตรงนี้คือกำแพงกำแพงเส้นตรงคือกำแพงเห็นไหมเห็นเส้นเนาะนี่คือกำแพงคลื่นเนี่ยถ้าบีบเข้าไปเนี่ยลักษณะนี้มันคือคลื่นยาวถ้ามันคลื่นสั้นเนี่ยยิ่งบีบเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยบีบเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่จนกระทั่งแล้วความถี่ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นความถี่ก็ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งบีบเข้ามายิ่งสูงขึ้นบีบเข้ามาจนกระทั่งเซตศูนย์ถึงเซตศูนย์คำว่าเซตศูนย์ก็หมายความตรงนี้ไอ้ตรงที่มันเป็นฉากเนี่ยศูนย์นี่แหละตรงนี้ครับเนี่ยเซตศูนย์แปลว่าถ้าหากว่าไม่มีคลื่นโอ้โหแต่ความถี่เนี่ยไอ้แค่นี้ไม่พอหรอกนะวันนี้มนุษย์โลกที่เขาสามารถที่จะผลิตเครื่องมือทางด้านการสื่อสารเนี่ยก็เรียกว่าคลื่นแกมมา10ยกกำลังกำลัง31เนี่ยนี่มัน16เท่ากับเท่านี้31เท่ากับเท่าไหร่ต่อวินาทีนะโยมเอ๋ยโอ้ยตายลุงแมวแล้วไม่นับด้วยแล้วครับนั่นคือคลื่นแกมมาโอเคนะแต่ผู้ใดก็ตามที่สามารถที่จะถ้าบอกว่าคลื่นตัวนี้คือคลื่นความคิดเนี่ยความคิดมนุษย์เนี่ยใจเป็นพาวเหมือนสังเกตไหมฮะเวลาไปหาพ่อหาหมอเขาจะตรวจคลื่นหัวใจไอ้เจ้าคลื่นหัวใจที่เราเห็นนั่นนะคลื่นแป๊บ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 เนี่ยแป๊บ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 เนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บเงี้ยนี่ก่อนนะแล้วแต่มันจะมีจังหวะจากคนหรือไม่มีนั่นคือคลื่นหัวใจเห็นไหมครับที่เห็นเนี่ยนะคลื่นหัวใจที่ทางด้านเครื่องมือทางด้านการแพทย์ที่เขาตรวจวัดนั่นแหละก็เรียกว่า EKG หรือไงหลังๆเขาเรียกว่า CCG ไม่ใช่เหรอเขาจะได้ก็ช่างเขาเถอะนะอย่าวุ่นวายกับเรื่องการแพทย์มากกันเกินไปนะเอาแต่เพียงว่าไอ้เจ้าคลื่นความถี่เนี่ยนี่คลื่นยาวดูดีๆนะฮะมันจะกลายเป็นอะไรตัวนี้ฮะมันจะกลายเป็นยีนจีนมันก็เป็นแล้วมันก็พันอยู่อย่างเงี้ยนะเห็นหรือยังให้มันเป็นเกลียวแบบไหนที่เนี่ยเห็นไหมครับจะเรียกมันขั้วลบก็ได้ขั้วบวกก็ได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่ว่าแล้วแต่เขาจะว่ากันถ้าตราบใดที่มันยังมีคลื่นอยู่เนี่ยไอ้คลื่นที่ว่าเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกเคมีเอาไม่อยู่หรอกพี่ไม่มีทางเอาอยู่ครับเอาจะมายังไงแบบนั้นก็ตามทียังไงก็เอาไม่อยู่เพราะมันยิ่งพัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้กับไวรัสเพราะมันเป็นคลื่นยิ่งเพิ่มคลื่นขึ้นมาเท่าไหร่ 5G 6G นี่แหละครับแล้วก็ควอนตัมคอมพิวติ้งคอมพิวเตอร์นี่ครับหรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาเมื่อไรก็โอ้โหไปกันใหญ่แล้วบอกให้ทราบไว้เนี่ยก็คือสิ่งนั้นเพราะนั้นเมื่อทางด้านวิทยาศาสตร์จะเป็นการไหนๆก็ตามเอาไม่อยู่แน่ๆแล้วมนุษย์จะอยู่ยังไงทีนี้มนุษย์จะอยู่ยังไงอ่ะเอาสิถ้าถามตัวมนุษย์จะอยู่ยังไงก็บอกแล้วลุงก็บอกอยู่หลายครั้งแล้วคนแล้วว่ามารู้จักตัวเองก็บอกไงทำไงล่ะก็ต้องพัฒนาตัวเองนะฮะกายใจจิตเนี่ยให้มันสะอาดให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์เข้าให้
พอบริสุทธิ์แล้วมันก็จะไม่มีคลื่นหัวใจเนี่ยถ้าหัวใจหยุดเต้นมันก็ไม่มีคลื่นคลื่นก็ไม่มีแปลว่าตายใช่ไหมทั่วๆไปก็บอกว่าตายแล้วครับแต่มันหยุดแค่ตรงไหนล่ะทีเนี้ยมันหยุดแค่ตรงนี้เองมันหยุดแค่ครึ่งวงกลมเองเอ้าในวงกลมนี่คือวงกลมนี่คือวงกลมนะครับเนี่ยแค่นี้อย่างถ้าหัวใจหยุดเต้นปอดก็ต้องหยุดทำงานด้วยไอ้ตรงนี้หัวใจหยุดเต้นขึ้นมาเปาะนั่นคือหยุดความคิดจะหยุดลงทันทีหัวใจหยุดเต้นความคิดจะหยุดลงทันทีแล้วก็โปรแกรมต่างๆในสมองลบหมดเหมือนกันไม่รู้บรรจุอะไรมาก็ตามทีสุดท้ายสมองก็เลยว่างนั่นเองเพราะว่างมันยังไม่ตายเนาะมันแค่หัวใจหยุดเต้นปอดหยุดทำงานในวินาทีเดียวกันเนี่ยอย่าไปคิดมากวินาทีเดียวกันอันนี้1วินาทีเนี่ยความถี่เท่ากับเท่าไหร่นะครับ1วินาทีนั่นที่บอกว่าไวรัสมันจำนวนครั้งมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องหยุดคลื่นได้จึงจะหยุดไวรัสได้จบเอาใครจะไปหยุดคลื่นกันเนี่ยเอาเชิญนี่ครับนะสำหรับลุงบอกว่าทำไมลุงถึงไม่กลัวมันไวรัสโคโรนาก็รู้มันเออทำไมต้องรู้มันก็รู้เราครับก็รู้เรารู้เขาไม่ต้องรบก็ไม่แพ้รู้เขารู้เราไม่ต้องรบอยู่เฉยก็ไม่แพ้อย่างเงี้ยพอไหวไหมครับถ้าหากก็ทางการทหารนะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขารู้เราเนี่ยทางการทหารรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งส่วนทางด้านฝั่งธรรมนะครับรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ไม่แพ้อยู่เฉยก็ไม่แพ้มันเพราะอะไรคำว่าเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉยๆธรรมดานะมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นพลังอะไรพลังลุงก็พยายามบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็คือจิตนี่นะครับจิตของมนุษย์เนี่ยเท่านั้นนะที่จะหยุดมันได้นะครับถ้าทุกคนพัฒนาจิตให้มันเหนือชั้นแน่เหนือชั้นนะไวรัสก็ทำลายคนคนนั้นทำไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมครับพัฒนาจิตให้มีพลังมากมายกายกองไวรัสโคโรนาที่ว่านั้นทำอะไรไม่ได้หรอกอย่างลุงนี่สบายเลยท้ากินดิบเด้อจีก็เพราะเช่นที่รู้ฉะนั้นถึงมาเล่าสู่ผ่านจอตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะพี่เอ๋ยนะถ้าเป็นไปได้ค่อยๆฟังฮะนะภาษาลุงออกมันค่อนข้างจะเป็นภาษาที่มันกิ๊กก๊อกมันเป็นภาษาใหม่ๆเป็นภาษาที่ไม่คุ้นไม่เคยคนหูไม่ถึงหรือว่าหูสูงเกินไปงี้ดีกว่าหูคลื่นความถี่ท่านสูงมากจนเกินไปมันก็เลยรับคลื่นต่ำๆไม่ได้ไงรับทางด้านคลื่นต่ำนะนึกออกไหมมันพูดวังไงรับคลื่นความถี่พูดวังไงความถี่ต่ำอะโอ้ยเขาจะว่างไงล่ะครับนั่นลองดูที่ว่าเห็นเขามีนักวิชาการวิชาเกินมาพูดแล้วไม่ใช่หรือว่าไวรัสเป็นคลื่นก็ลุงก็พูดกับมันตั้งนานนักหนาแล้วคลื่นนี่ว่านั้นถามว่าเพราะคำว่าไวรัสเคยได้ยินคำว่าไวรัสเล่นงานคอมพิวเตอร์ไหมครับเออไวรัสทำลายอะไรโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์เคยได้ยินไหมครับ
ัวเดียวกันนี่ไหมเนี่ยก็มันทำร้ายอย่างเดียวเราไวรัสเออแล้วใครก็ตามที่ไหวทันเนี่ยมันมีด้วยนะว่าทางด้านฝั่งพวกที่เขาใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์วิทยุหรือเหมือนกันแหละมันจะมีตัวตัดคลื่นนะตัวตัดคลื่นคือไม่ให้มีคลื่นเพราะถ้าหากว่าคลื่นกับคลื่นมันลุยกันเนี่ยเอาสมมติว่าฟังให้ดีนะครับคลื่นไอ้เรื่องคลื่นทุกวันนี้อาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยก็คือสิ่งนี้แหละครับก็คือคลื่นที่ว่าเนี่ยครับนะจะบอกให้แซ่บไปนะฮะว่าต่อไปอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะกดปุ่มปุ๊บแล้วก็ส่งไปถึงปลายทางที่ไหนก็ไปรู้แล้วอาวุธตรงนั้นต้องมีเครื่องมือต้องมีเครื่องป้องกันคลื่นอีกทีนึงฮะงงไหมฮะต้องมีคลื่นป้องกันคลื่นจึงจะอาวุธฝ่ายศัตรูจึงจะทำลายอาวุธที่กำลังยิงไปไม่ได้ งงแน่นอนครับเลยเนี่ยอย่าลืมไอ้พวกนี้เขาจะเวลากดปุ่มไปเนี่ยเขาใช้คลื่นบังคับบทตอนเนี้ยเออนู่นดาวเทียมนี่แหละครับเห็นไหมยิ่งทหารก็เป็นพวกเรียลไทม์เนี่ยพวกนี้เขาทำได้มาตั้งนานแล้วไอ้พวกควอนตัมเนี่ยแต่เขาใช้ทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารนู่นนะครับถ้าเอามาใช้กับเรื่องการพาณิชย์เดี๋ยวยุ่งเลยไหมครับพังพินาศสันตโรนะเนี่ยเอามาใช้ทางพาณิชย์ไอ้ 5G 6G นี่แหละครับนี่แหละไอ้รถยนต์ไม่มีคนขับนี่แหละ นี่แหละ AI นี่แหละเออมาเข้าสู่กระบวนการพวกนี้แหละครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับนั้นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของกายใจจิตต่อนี้จะอยู่ลำบากความจริงลุงหมอพูดกับมามากมานานนะด้วยคนที่ไม่เข้าใจรู้เรื่องของเรื่องจิตเนี่ยจะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดนะนานมากนะครับพูดตั้งแต่โอ้ย10เกินกว่า15ปี20ปีนะลุงพูดตั้งแต่ยุควิทยุนู้นนะใช่มาถึงวันนี้โอ้โหนะๆๆๆเนี่ยหัวใจเต้นตุบตับอยู่แค่นี้หัวใจตุบตับตุบตับแค่นี้เองถ้าลบนี่ออกไปทั้งหมดมันเป็นอยู่แค่นี้หัวใจตุบตับแค่นี้ครับจะบอกให้ทราบมั้ยเนี่ยตรงนี้นั้นก็เป็น1วงกลมถ้าหากว่าหยุดหัวใจหยุดเต้นมันแค่ครึ่งวงกลมให้เองมันหยุดแค่เสี้ยววินาทีเองพร้อมกับปอดหยุดทำงานในเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านมันเกินร้อยล้านได้เนี่ยเขาว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านอันนี้มันก็เป็นล้านล้านเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้ยังนี่หนึ่งล้านอันนี้อีกล้านล้านล้านเข้าไปแล้วใช่ไหมทีนี้ก็หมื่นล้านล้าน10,000ล้าน1ล้าน10,000ล้านล้านโอ้ยตายนับไหวอะไรเงี้ยแล้วไม่ไหวหรอกใช่ไหมครับแต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นปุ๊บตรงนี้นะฮะจะไม่มีคลื่นเลยครับไร้คลื่นเท่านั้นหรือในหนึ่งบอกว่าอินเตอร์มีเดียก็ได้ฮะก็เป็นเส้นตรงนี้ก็ได้เป็นรูปแบบอินเตอร์มีเดียไปเลยอย่างนี้ได้โดยไม่มีคลื่นไม่งงนะอะไรก็ตามว่างเนี่ยใช่ครับเป็นความว่างไม่มีคลื่นปุ๊บนี่ก็เป็นความว่างเลยเหมือนกันจบไหมนี่คือความว่างไม่มีทั้งแนวตั้งแนวราบถ้าพูดผ่านภาษาก็คือพลังงานศักดิ์พลังงานจนจบสองตัวเนี่ยครับพนักงานศักดิ์กับพนักงานจนจบนะ
เรียนมาเกือบแย่นะคนที่เก่งเรื่องพลังงานศักพลังงานจนที่คำนวณมาเกือบแย่มาถึงตรงนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติได้ถึงนะครับจึงจะนำเอาสิ่งนี้มาใช้ได้นะครับมันจะย้อนแย้งกับวิชาการที่เคยเรียนมาแน่นอนนะครับเพราะว่าจะย้อนแย้งฮะเพราะมันถึงจุดหนึ่งมันจะหักล้างกันพลังงานศักพลังงานจนนะครับบอกให้ทราบเริ่มต้นก็ไปด้วยกันได้ล่ะไปด้วยกันได้แบบไหนนี่ไงเรื่องมุมนึงพนักงานสับรายการพนักงานจนไอ้มุมพวกนี้มันต่างกันก็ได้ทั้งนั้นนะครับเห็นไหมมุมต่างกันมันได้ทั้งหมดพวกอะไรล่ะรู้จักเสาสะพานไหมสริงสะพานกันสริงสะพานพวกนี้จะดึงสะพานให้มันอยู่ได้ก็มีเสากระดงนั่นเนี่ยเปิดดึงออกมาอย่างเงี้ยเรื่องพลังงานศักพลังงานจนต้องคำนวณให้ได้ดีๆแล้วพอเวลาถึงจุดบาลานซ์มันก็สามารถที่จะนิ่งได้นะครับแต่ยากไม่ใช่ง่ายหรอกครับที่ว่าเนี่ยนะจะว่าไปทำไมมีลุงไม่เกี่ยวนะลุงเล่าให้ฟังอย่างเดียวอย่ามาถามเอาวิชาคำนวณจากลุงนะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลย ลุงเล่าให้ฟังแค่ครับโอเคมาถึงวันนี้ดูสิมีใครก็ส่งมาให้เห็นบอกนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็พูดเรื่องของคลื่นๆเนี่ยไวรัสเป็นคลื่นนะฮะลองฟังดูนะพี่นะบอกแล้วไง3-2โป๊ะดูสิโควิดชื่อเดิมเป็นซาร์สโคโรนาไวรัสแต่มันกลายพันธุ์มันเลยร้ายแรงและที่มันร้ายแรงอีกคือมันไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดานะคะมันเป็นไวรัสที่ไม่มีชีวิตแต่มันมีรหัสโค้ดเป็น RNA ซึ่งอยู่ในนิวเคลียสเมื่อผ่านเข้าไปในร่างกายมันจะไปหลอกให้ร่างกายก๊อปปี้สร้างตัว RNA จำนวนมหาศาลอยู่ในเซลล์ของร่างกายทำให้เซลล์ทำงานไม่ได้โควิดมันร้ายแรงเพราะว่าเมื่อได้รับเชื้อไปภายใน5วันมันจะผ่านเข้าไปจมูกทางปากทางเยื่อบุตาและมันเป็นตัวเชื้อที่กระจายไปได้แก่ปอดหัวใจตับสมองพื้นผิวลำไส้และระบบหลอดเลือดทำให้เราเห็นคนไข้มีอาการของโรคต่างๆกันออกไปธรรมชาติของการติดเชื้อโควิดนะคะเมื่อเราได้รับตัวเชื้อผ่านเข้าไปในร่างกายจะป่วยหรือไม่ป่วยมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่ามีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนถ้าภูมิคุ้มกันเรามีมากดีเราจะไม่ป่วยไม่มีอาการแต่ถ้าภูมิต้านทานเรามีปานกลางเราจะป่วยแต่ถ้าภูมิต้านทานที่เรามีอยู่ในร่างกายต่ำเราจะป่วยถ้าป่วยมากก็จะทำให้มีเสียชีวิตได้ซึ่งปัจจุบันพบแล้วประมาณ 1.2%เพราะฉะนั้นตัวที่จะบอกว่าเราจะป่วยร้ายแรงจะตายหรือไม่ตายคือเรื่องภูมิคุ้มกันผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19และมีอาการรุนแรงคือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำใครล่ะเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำได้แก่1คนที่มีอายุเกินกว่า65ปีอันที่2คนที่มีวิถีชีวิตไม่สมบูรณ์แบบได้แก่มีความเครียดไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ออกกำลังกายได้อากาศไม่ดีอาหารไม่ดีและอุจจาระไม่ออกอันที่3คือคนที่มีโรคประจำตัวได้แก่โรคปอดหอบหืดเบาหวานความดันโรคไตและโรคตับอันที่4สำคัญที่สุดคือคนที่มีความไม่สมดุลของระบบทางเดินอาหารรวมทั้งตับถุงน้ำดีและระบบน้ำเหลืองโดยทั่วไปหลายคนจะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินอาหารไม่สมดุลทราบได้อย่างไรคะถ้าท่านเป็นกรดไหลย้อนเรือลมบ่อยปวดท้องด้านบนแน่นอกแสดงว่ากระเพาะทำงานไม่ค่อยดีถ้าท่านทานอาหารมันๆแล้วแน่นท้องปวดจุกตัวตาเหลืองแสดงว่าถุงน้ำดีของท่านทำงานได้ไม่ค่อยดีถ้าท่านถ่ายเหลวท้องผูกท้องป่องผายลมมากแปลว่าระบบลำไส้ของท่านทำงานไม่ดีอีกอันนึงอาการที่จะบ่งบอกว่าลำไส้ระบบทางเดินอาหารท่านไม่สมดุลคืออาการที่มีอาการพิษข้างๆได้แก่ไข้ต่ำๆเหนื่อยอ่อนเพลียล้ามีกลิ่นปากลิ้นขาวคันหูตกขาวผิวหนังมีผื่นยุงชอบกัดมีสิวแสดงว่าท่านมีปัญหาในเรื่องระบบทางเดินอาหารต้องแก้ไขเพื่อจะทำให้ท่านมีภูมิคุ้มกันที่ดีหลักการที่สำคัญของการปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหารมีหลายอย่างด้วยกันซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคนได้แก่
การกำจัดตัวเชื้อโรคที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารการเพิ่มเอนไซม์เพื่อช่วยการปรับพื้นผิวให้แข็งแรงไม่แสลงอาหารการเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้การทานอาหารที่เหมาะกับลำไส้การทานอาหารที่มีจุลินทรีย์ที่ดีเป็นโปรไบโอติกการทานอาหารที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีทั้งหมดจะเป็นการปรับระบบทางเดินอาหารซึ่งจะใช้เวลาในการปรับเพื่อทำให้ร่างกายท่านมีภูมิต้านทานที่ดีความสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องอาหารที่เราจะทานให้มีภูมิต้านทานที่ดีได้แก่หนึ่งเราต้องทานอาหารที่เป็นผักผลไม้มากๆเพื่อจะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระมีแร่ธาตุให้เหมาะสมช่วยในการทำงานของระบบทางเดินอาหารเราทานสดๆเราไม่ทานของปรุงแต่งหรืออาหารสำเร็จรูปที่ไม่มีคุณค่าทางอาหารขาดวิตามินและขาดเกลือแร่เราลดทานพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวสิ่งที่เราทานได้ก็จะเป็นปลาเป็นไก่ความสำคัญอีกอันนึงอาหารที่เราทานเราควรต้องใส่สมุนไพรสมุนไพรไทยมีความสำคัญมากในการช่วยระบบการทางเดินอาหารได้แก่พวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมหัวใหญ่ซึ่งเป็นพรีไบโอติกอาหารที่ปรุงก็ควรจะเป็นอาหารที่ปรุงน้อยเป็นอบนึ่งลวกจะดีกว่าเราจะชนะโควิด-19ได้นะคะด้วยอยู่ห่างล้างมือใส่แมสและสร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันที่ดีคือปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารตับกระถุงน้ำดีที่สำคัญคือการมีวิถีชีวิตที่ดีเป็น5อนะคะอันที่1อธิษฐานคือการปรับจิตเอนกายออกกำลังได้อาหารอากาศที่ดีและถ่ายอุจจาระออกทุกวันนางสาวแพทย์นี่พูดนะก็มาถึงเรื่องของคลื่นนะครับทำไงจะให้มีภูมิคุ้มกันกับภูมิต้านทานต้านทานภูมิคุ้มกันกับภูมิต้านทานมันอันตัวเดียวกันไหมหรือว่าคนละตัวเหมือนพอๆกับคำว่าอะไรความกดความดันกดกับดันอะไรกดอะไรดันอากาศกดตัวเราแต่ความดันภายในเราคือการเต้นของหัวใจเนี่ยมันดันออกเนี่ยตุบตับตุบตับเนี่ยอากาศมันดันจากภายนอกสู่ตัวเราเนี่ยความกดดันอยู่14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับใช่ไหมล่ะมันกด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 ฟังให้ดีมันกดกดกดแล้วก็ต้าน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 ทานไหวไหมต้านทานไหวไหมมันก็พอกับถอยหลังติดฝาแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต้านทานกับสิ่งที่มันจะมาทำอะไรกับเราลุงใช้คำพูดว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราและต้านทานกับไวรัสโคโรนาที่เขาว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราคำพูดนี้ผมพูดมาเกินกว่า15ปีนะเห็นไหมครับภูมิที่ว่านี่คืออุณหภูมิอย่าไปไกลอุณหภูมิก็คือความร้อนเนี่ยทำไงจะให้ตัวเรามีความร้อนเพิ่มขึ้นส่วนทางด้านฝั่งการแพทย์พอความร้อนขึ้นมาในตัวทางการแพทย์ก็ให้กินยาลดความร้อนนั่นแหละครับมันเป็นต้นทางของการที่ทำให้ภูมิต้านทานอ่อนแอมานานแล้วด้วยหลายร้อยรุ่นคนด้วยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมไม่ใช่แน่นอนนะใครก็ตามที่เป็นพ่อแม่คนในขณะนี้อายุ50ปีอายุ50ปีในพ่อแม่คนนะหรืออายุ60ปีที่เคยเป็นพ่อแม่คุณคนเนี่ยลูกมาทุกคนจะกินยาเวลาเป็นไข้ปุ๊บจะกินยาลดไข้ลดไข้ทุกข์ถามว่าใช่ไหมเอาล่ะแม้แต่คนที่มีอายุ50-60ปีเดี๋ยวนี้ไอ้ลุงเกิดในกลางทุ่งนามันก็เลยไม่รู้จักคำว่ายาลดไข้
คนที่เกิดในเมืองทีนี้อ่ะอายุเท่ากับลุงเนี่ยครับรู้จักยาลดไข้มาตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลนู่นนะครับรู้จักยาลดไข้มาตั้งแต่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอะไรใครล่ะครับไปใช้บริการโรงพยาบาลศิริราชณยุคสมัยนู้นครับไปครับหรือโรงพยาบาลราชวิถีนะใช่ไหมที่ตั้งกันมานานได้เรียกกันหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยครับเนี่ยคนที่เกิดโรงพยาบาลทุกคนแหละเกิดในโรงพยาบาลทุกคนแหละพอเวลาตัวร้อนหน่อยกินยาลดไข้กินยาลดไข้มารุ่นพ่อรุ่นแม่ใครกินยาลดไข้คือภูมิต้านทานมันอ่อนแอตั้งแต่ต้นทางแล้วเนี่ยครับพ่อพันแม่พันไงพอเกิดลูกมาต่อมาก็ภูมิต้านทานก็ลดลงอีกไม่งงนะฮะไม่งงนะครับพ่อพันแม่พันเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงพอลูกเติบโตก็ไม่แข็งแรงเป็นถึงรุ่นหลานก็ยิ่งไม่แข็งแรงหนักเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เป็นไข้เนี่ยกินยาลดไข้นี่แหละไม่มีใครมาพูดลุงว่ามีลุงพูดคนเดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้อ่ะเวลาเป็นไข้ไม่ต้องไปกินยาลดไข้อย่าไปกินมันแล้วทำยังไงทางนั้นนะคือคำว่าร่างกายของเราเนี่ยเวลามันร้อนขึ้นมาเนี่ยมันบอกให้รู้ว่ารหัสพันธุกรรมของร่างกายเราเนี่ยมันบอกว่าขณะนี้มีศัตรูเข้ามาอยู่ร่างกายแล้วนะตัวนั้นเรียกมันว่าไวรัสมาตั้งแต่เป็นร้อยปีเป็นสองสามสี่ห้าร้อยพันปีแล้วไวรัสจะรู้ไหมนะเพราะฉะนั้นไวรัสหวัดไอเล็กน้อยก็คือไวรัสอย่าไปคิดมันมากนะวันนี้มันไวรัสโคโรนาก็แปลว่ามันวิวัฒนาการในตัวมันเขาว่าไวรัสมาถึงขั้นไวโคโรนาเข้าไปแล้วอนาคตมันก็วิวัฒน์ต่อไปเป็นโนวาต่อไปมันก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นยิ่งแข็งแรงขึ้นมันเป็นวัฏจักรของมันนะของไวรัสที่เขาว่านะครับมันมาตั้งแต่ไวรัสหวัดน้ำมูกไหลเล็กๆน้อยๆนั่นแหละครับเห็นได้ยังมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่พ่อแม่ลุงแน่นอนเพราะพ่อแม่ลุงไม่เคยบริโภคกับสิ่งเหล่านี้นะและตัวเองของลุงก็ไม่เคยบริโภคกับพวกนี้เป็นฝันเป็นไอใช่ไหมครับเอาจริงๆนะแต่ถ้าหากว่าลูกลุงทีเนี้ยนิดหน่อยก็กินแล้วยาก็แม่เขาเป็นพยาบาลเขาก็ดูเขาอ่าเนี่ยกินแล้วเพราะฉะนั้นอ่อนแอมาหมดอะไรทำนองนี้ครับใช่ไหมฮะสุดท้ายกี่รุ่นแล้วอ่ะตั้งแต่ตั้งโรงพยาบาลศิริราชมาเนี่ยเสียสวัสดิ์120ปีบุคคลที่มีอายุ100ปีที่เกิดที่โรงพยาบาลศิริราชนั่นนะฮะเจออะไรเจอยาลดไข้ตัวร้อนนั่นถ้ากลุ่มนั้นเป็นพ่อพันแม่พันเข้าให้ทีเนี้ยเนี่ยลูกถัดมาก็อ่อนแอก็กินยาลดไข้มาตลอดมาถึงวันนี้เป็นไงพูดถึงภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันมาตลอดฟื้นใหม่ครับพี่บ้านเราทีวีบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยพยายามที่กระตุ้นให้เกิดความร้อนขึ้นมาในตัวจริงๆนะวันนี้เนี่ยอุณหภูมิประจำตัวมนุษย์เนี่ยครับสำหรับลุงนะต้อง 38.5 องศาซีจึงจะถือว่าจะอยู่ในโลกใบนี้ได้ 38.5 องศาเซลเซียสจึงจะอยู่ในโลกใบนี้ได้อธิบายนอกตัวเราเนี่ยโลกเป็นภาพของแมกโครเนี่ยโลกนี้มันอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นงั้นสัตว์โลกก็ต้องปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจึงจะอยู่กับโลกใบนี้ได้ถ้าปล่อยให้อุณหภูมิทั้งโลกเพิ่มขึ้นแต่สัตว์โลกไม่เพิ่มตามนั่นแหละครับก็คือภูมิต้านทานไปบ้านเก่า
ช่ไหมครับงงไหมไม่งงเนาะใช่ไหมครับเพราะอุณหภูมิภายนอกมันควบคุมไม่ได้อุณหภูมิตัวเรามันควบคุมได้มันร้อนมาร่างกายมันส่งรหัสว่ามีไอ้เจ้าศัตรูเข้ามาในร่างกายนะธรรมชาติมันต้องสร้างขึ้นมาที่จะให้สู้กับสิ่งที่จะมากระทำมันเป็นธรรมชาติของมันเองมนุษย์ต่างหากวิชาการแพทย์ที่ว่าแน่รู้ดีกว่าธรรมชาติก็เอาเคมีเข้ามาบังคับมันมาถึงวันนี้เคมีเอาอยู่ไหมครับไวรัสโคโรนาเอาอยู่ไหมครับใช่ไหมครับลูกปนก็เลี้ยงด้วยอะไรปั๊มหัวใจเครื่องช่วยหายใจใช่ไหมครับออกซิเจนธรรมดาเนี่ยครับใช่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับกระบวนการแพทย์เขากลับมาแต่ครับมันสร้างภูมิต้านทานด้วยตัวของพวกเราจะค่อยเองหนึ่งในนั้นคืองับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนก็ให้กันมาตั้งนานนั่นเองเรื่องงับอากาศใช่ไหมครับสูดเข้าไปทางจมูกสูดเข้าไปอ้าปากกว้างเข้าไปทางปากก็ได้มันมีเข้ากี่ช่องทางก็เข้าไปเถอะครับแล้วก็หยุดกลั้นนานๆ นะให้มันระเบิดเถิดเทิงมันจะได้พลังงานความร้อนออกมาเพื่อที่จะให้ตัวเราภายในร่างกายมันจะร้อนขึ้นเอาคนที่เป็นไข้เดี๋ยวนี้ตัวร้อนเป็นไข้เดี๋ยวนี้หายใจรถขับแขนก็รู้แล้วคนไหนที่เป็นไข้มันจะไอมันจะร้อนออกมาเห็นไหมหายใจออกมาลดแขนเราก็รู้แล้วเนี่ยมันร้อนแค่นี้ก็รู้แล้วว่าภายในร่างกายเรามันมีความร้อนเพิ่มขึ้นที่บอกว่าทำท่าจะเป็นไข้มีความร้อนเพิ่มขึ้นมันบอกไม่รู้ว่ามีอะไรเข้าสู่ร่างกายเราแล้วคำว่าอะไรเนี่ยทางอาหารก็ได้ทางจมูกก็ได้เอาง่ายๆคือมันมากับอากาศนี่แหละเข้ามาใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเอาล่ะพอเวลาร่างกายมันเพิ่มความร้อนขึ้นมานั่นนะฮะที่จะต่อสู้กับศัตรูด้วยธรรมชาติมันเองถ้ามันร้อนมากๆประบายความร้อนด้วยใช้ของเย็นๆนะถ้ามันปวดหัวปวดแห้งก็เอาของเย็นมาโปะหน้าผากนะมันจะลดความร้อนได้โทษลดความเจ็บปวดได้นะเย็นๆซุกจักระแร้สองข้างเพื่อดูดซับความร้อนในร่างกายออกแล้วก็เย็นใส่ที่ขาหนีบเอาไว้ดูดซับความร้อนในร่างกายออกให้เร็วนะแล้วก็นอนคุมโปร่งเท่านั้นเองครับเพื่อเอาไออุ่นจากการหายใจออกมาอะไรมาครอบผิวกายเราให้มันอุ่นเพราะเวลาเป็นไข้เนี่ยภายในร่างกายมันจะร้อนผิวกายภายนอกมันจะเย็นหนาวเพราะความร้อนมันต่างกันแค่นี้เองหลักการแค่นี้มันห่มผ้าคลุมไปโปะเห็นไหมครับหายใจออกความร้อนออกจากจมูกเราเนี่ยมันจะมาคลุมผิวกายเรามันจะให้เกิดความอุ่นขึ้นมาไอ้ความอุ่นตรงนั้นนะครับมันจะทำให้ขุมขนนี่เปิดพอเปิดปุ๊บความร้อนภายในร่างกายก็จะออกมาตามขุมขนเหงื่อแตกปลักปักเลยแค่นั้นจบสร้างภูมิต้านทานอยู่แค่นี้เองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นไข้กินยาลดไข้นั่นแหละครับทำให้ภูมิต้านทานอ่อนแอนะเอานั่นแหละเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยนะโอ้ยก็พวกยาก็ขายของพี่ก็โอ้ยเขาขายของใช่ไหมเขาก็ใส่ความทำไงจะให้มนุษย์กลัวก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับมีแค่นั้นจริงๆทำไงกลัวเจ็บกลัวตายไงก็ขายของต่อเอาคนที่เข้าใจก็จะไม่กลัวทีนี้อย่างลุงเข้าใจ100%หนูก็ไม่กลัวนอกจากไม่กลัวแล้วก็ยังสามารถที่จะรักษาตัวเองได้และรวมทั้งพาผู้คนที่จะรักษาตัวเองและก็ป้องกันไม่ให้โคโรนาที่ว่านั้นมาเล่นงานพวกเราเจ้าค่อยท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับวันนี้จะปล่อยพลังงานแสงให้นะครับลองรู้สึกตั้งพลังงานแสงนะใจเย็นไม่รู้ว่าแสงไหนบ้างลุงมีของเล่นเยอะนะเอาว่า
นะเดี๋ยวค่อยว่ากันท้ายๆรายการค่อยว่ากันนะก็อยากจะให้ได้รับไอ้พลังงานที่ว่านี้ไม่งั้นหมดนะนะมัวแต่นั่งชักช้าอยู่กว่าทัวร์จะสุกงาไม่หมดนะนะมีบ้านเราดูทีวีที่เดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้ที่สามารถปล่อยพลังงานผ่านจอแล้วก็รับได้ด้วยครับพลังงานแสงนะครับลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานโฟตอนนะครับโฟตอนพูดผ่านภาษาฟิสิกส์ก็คือโฟตอนนะครับแสงเนี่ยโอเคนะแล้วก็จะบอกว่าพลังงานต้องเป็นวิชาฟิสิกส์ฮะเอาชีวะมาใส่ไม่ได้หรอกชีวะเนี่ยนะถ้าเป็นชีวะสัมผัสตัวตนนี่ได้มั้ยชีวะมันก็อธิบายได้ทั้งนั้นแหละครับเป็นพลาสมาพวกนั้นครับได้หมดแหละแต่ถนัดที่จะมาใช้ภาษาฟิสิกส์ซะมากกว่านะครับก็คือโฟตอนพลังงานของโฟตอนนั่นเองนะครับอ้าวผมจะไปไหนแล้ววันนี้จะให้เรื่องอะไรล่ะหมดเรื่องแล้วแรกๆว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ไม่ทราบมาถึงไปมาถึงตรงนี้ก็หวังว่ารับรู้ด้วยกันก็แล้วกันเนาะครับผม